วัสดีครับล็อกพี่พี่125ประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2558ครับหายไปนานเลยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วขอกลับมาที่ซีรีส์ประสบการณ์ของผมในญี่ปุ่นกันดีกว่าและจบปี0ที่ผมพูดไปคราวก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็มาถึงช่วงเวลาของการเข้ามหาวิทยาลัยจริงๆสักทีเพราะวันนั้นวันนี้ผมก็จะพูดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยโตเกียวหรือโตไดที่ผมเข้านั่นเองแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเนี่ยผมขอแบ่งเป็นหลายๆตอนหน่อยนะครับเพราะว่ามีเรื่องให้พูดเยอะพอสมควรเลยวันนี้จะเป็นตอนแรกเกี่ยวกับช่วง2ปีแรกในมหาวิทยาลัยครับขอเท้าความสักนิดนึงนะครับกับระบบการเรียนปริญญาตรีในโตไดต่างออกไปจากมหาวิทยาลัยอื่นพอสมควรคือโอเคแน่นอนมีส่วนมากคือเรียน4ปีบางคณะจะมี5หรือ6ปีแล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนมากคือเรียน4ปีแต่2ปีแรกเนี่ยทุกคนจะได้เข้าคณะเดียวกันคณะชื่อในภาษาญี่ปุ่นก็คือ Kyoyokakubu หรือว่า Liberal Arts หรือศิลปศาสตร์นะครับไม่ใช่ศิลปกรรมศาสตร์นะครับศิลปศาสตร์ซึ่งก็คือคณะที่สอนทุกอย่างที่เป็นไปได้นะครับแต่ก็ใช่ว่าทุกคนที่เข้ามาในคณะศิลปศาสตร์จะเหมือนกันทุกคนนะครับแต่ละคนเนี่ยจะเข้ามาในมหาวิทยาลัยโดยผ่านการสอบเข้ามาต่างกันก็จะมีสายวิทย์กับสายศิลป์ถูกไหมล่ะครับและสายวิทย์เองก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนสายศิลป์เองก็แบ่งออกเป็น3ส่วนเหมือนกันผมจำไม่ได้นะครับว่าสายศิลป์3กลุ่มมีอะไรบ้างแต่ว่าสายวิทย์3กลุ่มที่ว่าเนี่ยกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นวิทย์ที่ใช้ฟิสิกส์อย่างที่ผมเรียนก็คือคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ก็คือใช้อยู่ในกลุ่มแรกนี้เหมือนกันกลุ่มที่2ก็คือวิทย์ที่ใช้ชีวะอย่างเช่นพวกคณะชีวะหรือว่าเป็นพวกวิทยาศาสตร์ที่ใช้เกี่ยวกับไบโออะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่เขาอาจจะรับจากทั้ง1หรือ2เหมือนกันแล้วกลุ่มที่3ก็คือคณะที่เกี่ยวกับการแพทย์อย่างเช่นแพทยศาสตร์หรือว่าพวกพยาบาลก็จะอยู่ในวิทย์กลุ่มที่3นี้เหมือนกันแต่ละสายก็จะมีวิชาบังคับที่ต่างกันออกไปและนอกจากนั้นก็จะมีเกณฑ์ที่ว่าจะต้องเลือกวิชาเลือกในแต่ละกลุ่มให้เพียงพอกี่หน่วยกิตเพื่อที่จะผ่านชั้นปีที่1และชั้นปีที่2เพื่อที่จะจบในช่วงครึ่งแรก2ปีแรกนี้ได้นะครับแล้วพอหลังจากจบ2ปีแรกนี้แต่ละคนก็จะได้เข้าภาคและก็คณะที่อยากจะเข้าสักทีนะครับแต่ว่าจะเป็นภาคหรือคณะไหนก็ตามเนี่ยสามารถเลือกได้แต่ว่าก็จะต้องเอาคะแนนเฉลี่ยที่เรียนในช่วง3เทอมแรกมาแข่งกับนักเรียนคนอื่นๆที่อยากจะเข้าคณะและภาคเดียวกันนะครับเหมือนเป็นกึ่งๆการสอบเอ็นอีกครั้งนึงเลยแต่ว่าคือเอาคะแนนเฉลี่ยไม่ใช่เกรดเฉลี่ยนะครับเอาคะแนนเฉลี่ยมาแข่งกันอีกทีเพื่อที่จะเข้าคณะหรือภาคที่อยากจะเข้าบางคณะก็จะมีคะแนนสูงริ้วหรือว่าบางคณะก็จะมีโอเคคะแนนต่ำลงไปหน่อยแต่ว่าทุกคนจะได้เข้าคณะสักคณะหนึ่งโอเคเรื่องเกี่ยวกับระบบการเรียนในมหาวิทยาลัยโตเกียวเนี่ยผมก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนละกันนะครับแต่ต่อมาขอพูดเกี่ยวกับลักษณะของนักเรียนญี่ปุ่นที่ผมเห็นสักหน่อยดีกว่าผมอาจจะยกตัวอย่างได้แค่สายวิทย์แล้วก็นักเรียนในมหาวิทยาลัยนี้นะครับซึ่งนักศึกษาส่วนมากเนี่ยเท่าที่เห็นเขาจะให้เวลากับการทำชมรมเยอะมากแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่วิชาที่โดดได้ก็จะโดดวิชาที่ไม่เช็คชื่อก็จะโดดหรือวิชาที่อาจจะต้องเข้ามาแล้วถ้าเกิดอาจารย์ไม่ว่าก็จะงีบหลับแล้วก็ไม่ได้ฟังเลคเชอร์อะไรขนาดนั้นแล้วก็จะไปขอเลคเชอร์เพื่อนดูหรือว่าสุดท้ายแบบว่าบางคนก็จะแบบไปถ่ายรูปที่อาจารย์เลคเชอร์ไว้บนกระดาษแล้วพวกนี้ก็จะมีเยอะเหมือนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยหลังเวลาเลิกเรียนแล้วไปดูตามห้องสมุดก็จะเห็นนักเรียนนั่งกันเต็มส่วนมากโอเคแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นช่วงใกล้สอบแล้วก็จะนั่งกันเต็มจริงๆจนแทบไม่มีที่ว่างเลยแต่ว่าเวลาทั่วๆไปก็จะมีคนนั่งกันเยอะอ่านหนังสือทบทวนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับนอกจากนั้นเขาก็ยังอู้กันอย่างเป็นระบบด้วยคือนักศึกษาที่นี่นะครับจะถูกจัดออกเป็นกลุ่มๆหรือว่าจะเรียกเป็นห้องก็ได้น่าจะง่ายกว่านะครับแต่ละห้องเนี่ยเขาก็จะเลือกตัวแทนวิชาละ1คนซึ่งก็จะเป็นคนที่ถนัดในวิชานั้นๆนะครับมาเป็นผู้รับผิดชอบการเตรียมตัวสอบเช่นไปคอยหาข้อสอบเก่าของอาจารย์คนนี้ในวิชานี้จากรุ่นก่อนๆอย่างของปีที่แล้วไปหารุ่นพี่ปีที่แล้วหรือว่าไปหาตามเว็บต่างๆก็คือถ้าไปหาถ้าเกิดเสิร์ช Google เนี่ยบางทีหาเจอด้วยซ้ําถ้าเกิดบอกว่าอาจารย์คนนี้วิชานี้แล้วก็ใส่ปีเข้าไปเนี่ยบางทีจะมีเป็น PDF ออกมาให้สามารถดูกันได้เลยนะครับนอกจากคอยหาข้อสอบเก่าแล้วก็แน่นอนว่าทําข้อสอบเก่าพวกนั้นเอาเฉลยอัพขึ้นไปแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูว่าข้อสอบเก่ามันเป็นยังไงมีโอกาสที่จะปีนี้จะออกซ้ํามั้ยแล้วก็นอกจากนั้นก็คือคอยอาจจะมีคอยติวทำเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมให้เพื่อนๆในห้องได้อ่านกันด้วยนะครับซึ่งก็เป็นระบบที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนักศึกษาที่ไทยคนไหนที่สนใจแล้วก็เอาวิธีนี้ไปใช้ก็อาจจะได้ประโยชน์อาจจะได้ผลบ้างเหมือนกันละมั้งครับโอเคครับนี่ก็เป็นช่วง2ปีแรกในโตไดนะครับอีก2ปีหลังก็คงจะต่างกันออกไปแต่ละมหาวิทยาลัยก็คงไม่เหมือนกันด้วยนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นแต่ละสาขาวิชาที่เรียนก็คงจะต่างออกไปเหมือนกันก็ยังไงก็ตามวันนี้ก็ขอแค่นี้ละกันแล้วคราวหน้ามาเจอกันนะครับกับอีก2ปีที่เหลือในตัวใดซึ่งก็ค่อนข้างต่างจาก2ปีแรกแล้วก็สำหรับผมก็คือมาดูแล้วกันว่าที่ตัวใดเขาสอนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์กันยังไงแต่ว่านั่นก็กี่ปีมาแล้วนะ5ปีได้ละมั้งตอนนี้ก็คงจะเปลี่ยนบ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่ก็รอดูแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วเจอกันนะครับกับล็อกพี่ปี125วันเสาร์กับเกมวันอาทิตย์กับจ๊อบ
วันอังคารกับพุธหน้ากับมะนาวแล้วก็วันพฤหัสหน้ากับผมครับแล้วเจอกันครับ